แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมรับมือกับสภาวะลานินญาที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปมีการสั่งการให้ทางสธนช.และพื้นที่กรุงเทพมหานครวางแผนมาตรการในการป้องกันค่ะไม่ให้ทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำหนุนมาบรรจบกันค่ะนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดการว่าปริมาณฝนปีนี้อาจจะมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ10เนื่องจากสภาวะลานินญาซึ่งนายกรัฐมนตรีเรียกให้ทางสธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรุงเทพมหานครและสธนช.ติดตามสถานการณ์น้ำดำเนินการตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนปี2567อย่างเคร่งครัดบูรณาการทุกหน่วยงานวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญกับพื้นที่เสี่ยงที่เป็นชุมชนแออัดเป็นหลักทุกครั้งที่ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเนี่ยพบว่าประชาชนก็จะใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างยากลำบากค่ะทีนี้มาดูสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลซึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่ก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะปลายน้ำแล้วนะคะมาจาก3สาเหตุค่ะก็คือน้ำฝนเนี่ยก็คือฝนที่ตกหนักในพื้นที่น้ำเหนือแน่นอนว่าตามชื่อเลยนะคะไหลมาจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่วนน้ำหนุนค่ะก็คือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงดังนั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทำงานวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นที่ตอนบนตอนกลางและตอนล่างก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดกำหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันด้วยค่ะในส่วนของกรมชลประทานนะคะก็จะมีการตัดยอดน้ำหน่วงน้ำในพื้นที่ตอนบนโดยใช้แก้มลิงเช่นทุ่งบางระกำบึงราชนกบึงบอระเพ็ดซึ่งคาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่อยๆปล่อยลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างในช่วงที่มีการพร่องน้ำแล้วนะคะส่วนพื้นที่ตอนกลางค่ะก็จะมีการวางแผนจัดจราจรในการระบายน้ำผ่านน้ำส่วนหนึ่งออกฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทและป่าสักผ่านออกฝั่งตะวันตกผ่านคลองมะขามเฒ่าแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยเพื่อลดปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะในส่วนของตอนล่างของกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะต้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม737จุดค่ะเร่งตรวจสอบจุดรั่วซึมแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์เรียงกระสอบทรายในบริเวณแนวฟันหลอแนวป้องกันน้ำท่วมแนวพื้นที่ต่ำต่างๆตรวจสอบสถานีสูบน้ำให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานขอความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และกองทัพบกเร่งขุดลอกคูคลองระบายน้ำทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องยอมรับว่าไทยเราเผชิญกับสภาวะเอลนินโยร้อนแล้งมาเป็นเวลานานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ